ืองขยายทำให้ถนนทางหลวงหมายเลข346ปทุมธานีลาดหลุมแก้วมีการจราจรหนาแน่นขึ้นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะแยกโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนและจุดกลับรถบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปรับปรุงผิวจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทำให้อุบัติเหตุลดลงค่ะทางจังหวัดปทุมธานีเราก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขด้านกายภาพในเรื่องถนนการบังคับใช้กฎหมายอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกขับรถก็ขอให้อย่าใช้ความเร็วการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ดีที่สุดคือผู้ขับขี่ต้องไม่ประมาทขับขี่อย่างปลอดภัยรักษาวินัยจราจรค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด